ได้เวลาในการฟังธรรมะอันเป็นสาระเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ในอาการ32บ่เกิดมาหน่อยเปียกเสียขาบ่เกิดมาพิกลพิการเกิดมามีอาการครบ32มีสติปัญญาบริบูรณ์ก็มีธรรมะนะในการดำเนินชีวิตนะเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกชื่อบ่ต้องเดือดร้อนในภายหลังเพิ่นว่าคำว่าเดือดร้อนในภายหลังนั่นก็คือถ้าหากเขาเหตุบ่ถูกนะก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลังก็ได้เดือดร้อนกายเดือดร้อนใจโดยเฉพาะการความเดือดร้อนใจเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างเรียกว่าสิ่งสำคัญเพราะว่าคันเกิดความเดือดร้อนทางใจแล้วมันก็บ่มีกระจิตกระใจสิไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นนะสร้างคุณงามความดีอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเกิดความเดือดร้อนทางใจแล้วมันก็เห็นให้จิตใจที่จะไปเหตุกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นนั่นมันลดหน่อยถอยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เฮามีธรรมะนะเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นประโยชน์นะสำหรับมื้อนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะในศรัทธาในสังสสูตรมาขยายความซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอานิสงส์ของศรัทธาอานิสงส์ของศรัทธา เมื่อเฮาเป็นผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าต้องเข้าความเข้าใจกับคำว่าศรัทธาทำความเข้าใจกับศรัทธาซะก่อนคำว่าศรัทธานี่แปลว่าเสื่อแปลว่าเสื่อแต่ว่าคันว่าคําว่าแปลว่าเสื้อนี่ก็บ่แม่นว่าเพิ่นให้เสื้อทุกสิ่งทุกอย่างนี่บ่แม่นนะบ่แม่นบ่แม่นว่าให้เสื้อทุกสิ่งทุกอย่างบ่แม่นว่าเสื้อเรื่องเลวไหลน่ะนะเสื้อบ่มีเหตุบ่มีผลน่ะนะบ่มีเหตุมีผลพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เฮาเสื้อในเหตุในผลเสื้อในเหตุในผลเสื้อในสิ่งที่ควรเสื้อเพราะว่าคันเฮาเสื่อในสิ่งที่ว่าควรเสื่อมันก็นำไปสู่การยังอ่ะการปฏิบัติผิดนะการปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดดำเนินชีวิตผิดอย่างเช่นเราเสื่อในเรื่องในยังอ่ะเรื่องสิ่งที่ลี้ลับเล่นลับจังซี่เฮาก็ไปอ่อนบนบานวันศาลเก่าไปอ่อนว่อนจังซี่นะพุทธเจ้าเพิ่นบ่สอนเพิ่นบ่สอนในเรื่องการบนบานศาลเก่าอ่อนวอนถามว่ามีบ่มีซุมนี้แต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันบ่มันเกิดประโยชน์เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเฮาพุทธเจ้าสอนให้เฮาเชื่อมั่นในเจ้าของเพิ่นบ่ได้สอนให้เฮาไปเชื่อมั่นในสิ่งอย่างอื่นน่ะนะสิ่งลี้ลับสิ่งที่เหลียวบ่เห็นเป็นบ่ให้เขาไปยึดอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นในหลักของศรัทธานี่มันบอกว่าหลักใหญ่อีหลีนั้นมีอยู่ข้อเดียวแต่ว่าถ้าจะขยายนั้นขยายออกไปนั้นมี4ข้อนะ4ข้อในกฎหมายเขาว่ากับถ้าเป็นข้อเดียวก็คือตถาคตโพธิศรัทธานะตถาคตโพธิศรัทธาเสื้อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคำว่าเสื้อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นก็หมายความว่าพระองค์สอนในเฮานั้นได้มีความสำนึกสำเนียกสำเนียกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คือเฮานี่แหละเป็นคนคือเฮานี่แหละเป็นคนคือเฮานี่บ่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากไสดอก
นั่นนี่คือเป็นเสือเป็นสอนในเฮาเสือจังซั่นคําว่าบ่ได้เป็นผู้วิเศษนั่นก็คือบ่ได้เป็นผู้มีหยังอ่ะได้รับคําสั่งได้รับอันนั้นเป็นเทพไทยเทวานั่นนะเพิ่นเป็นมนุษย์คือเฮานี่ปวดหัวต่อฮ้อนกินข้าวคือกันกับพวกเฮานี่แหละขับถ่ายคือกันกับพวกเฮานี่แหละนะแต่ว่าบัดนี้เพิ่นจากเป็นคนเป็นมนุษย์นะสามัญสามารถจะยกเจ้าของให้เป็นผู้ดีเหนือคนเหนือเทพเพิ่นว่าเหนือเทพจากคนธรรมดาเฮ็ดให้ผู้เป็นผู้วิเศษได้คําว่าเป็นผู้วิเศษน่ะพระองค์ก็บ่ได้สอนให้เฮาไปนับถือในตัวนั้นดอกนะบ่ได้นับถือในส่วนความวิเศษเพราะว่าถ้าหากเขาไปนับถือตัวความวิเศษเนี่ยเฮาก็สิบ่ได้มีความเพียรพยายามโดยเจ้าของนะเมื่อกล่าวถึงตัวนี้นะเมื่อกล่าวถึงตัวนี้ก็หมายความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเฮาว่าทุกคนทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามของเจ้าของบ่มีผู้ใดสิเฮ็ดหยังแทนผู้ใดได้บ่มีผู้ใดดลบันดาลหยังให้ใครใดพุทธเจ้าพระองค์คนพบอริยสัจคนพบอริยสัจคนพบยังล่ะลักปฏิจจสมุปบาทลักอิทัปปัจจยตาเพิ่นก็นำมาบอกมาชี้แจงกับพวกเขาโดยเฉพาะในเรื่องของสามัญลักษณะหรือว่าธรรมนิยามธรรมนิยามนี่พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังพระองค์จะเสด็จอุบัติหรือบ่อุบัติก็ตามมันก็มีอยู่ในโลกนี่คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานี่มีทุกขู่ทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้เองสินะเพราะฉะนั้นพระองค์ค้นพบแล้วนำมาบอกพระองค์ใส่คำว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้ชี้ทางส่วนการดำเนินการดำเนินไปตามที่พระองค์ชี้มันเป็นเรื่องของพวกผู้เธอคนว่าเป็นเรื่องของท่านนะสิดำเนินหรือบ่ดำเนินก็แล้วแต่เสื้อหรือบ่เสื้อก็แล้วแต่สินะคอยบอกเจ้าสิเฮ็ดนำหรือบ่เฮ็ดนำก็ตามสินะอัคคาตาโลตถาคตาเป็นเพียงผู้ชี้ทางเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเสื้อปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้านะก็คือเสื้อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์สามัญอย่างบ่เข้านี่แหละแต่ว่าพระองค์อาศัยความเพียรพยายามความบากบันอาศัยบารมีที่ได้บำเพ็ญมาจนสามารถยกคุณภาพและยกจิตให้สูงจากกลัวมนุษย์คุณบันกลัวเทพคุณบันสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์จากมนุษย์ทั่วไปจากคนทั่วไปนี่ยกระดับจิตสูงกว่าพวกนี้อีกบัดนี้จนบ่ว่ามนุษย์บ่ว่าเทพไทยเทวะไม่ยอมสิโลละเนี่ยเพิ่นยังใส่คําว่าเทวะเทโวเป็นเทพเหนือเทพเทวานังอติเทโวเนี่ยเป็นเทพยิ่งกว่าเทพสักกานังอติสักโกนะเป็นเท้าสักกะเนื้อเท้าสักกะนะพรหมานังอติพรหมาเนี่ยเป็นพรหมเนื้อพรหมอีกเป็นว่าเนี่ยอันนี้คือย้อนอย่างย้อนว่าเพิ่นได้บรรลุอย่างจตุเวสารัชญาณนะจตุเวสารัชญาณนี่ล่ะคือเสื้อปัญญาตรัสรู้ของเพิ่นแล้วก็พระองค์บ่ได้รับคําสั่งจากผู้นั้นผู้นี้ให้มาเผยแผ่ให้มาเอาคําสอนมานั่นนี่นี่คือปัญญาเครื่องตรัสรู้
เนี่ยในเบื้องต้นเสื้อแบบนี้แต่สันนี่อันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประการต่อมาเกี่ยวกับเจ้าของบัดนี้เกี่ยวกับเจ้าของเกี่ยวกับตัวของเฮาเกี่ยวกับตัวของเฮานี่เกี่ยวกับตัวของเฮานี่เพิ่นเน้นอยู่3ประการเน้นอยู่3ประการก็คือกรรมศรัทธากรรมศรัทธาเสื้อการกระทำของเจ้าของเสื้อกรรมเสื้อกรรมว่าเฮาสามารถเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้คำว่าสามารถเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้บ่แม่นว่าสิไปเฮ็ดตัวสิบตัวแดนได้มาบ่แม่นว่าไปเฮ็ดซั่วนะเสื้อกรรมนั่นคือเสื้อสิ่งที่เฮาทำสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาทำเสื้อมันเจ้าของในการบ่ว่าการทำการทำงานทำอันนั้นอันนี้แหละมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าก็ต้องมีขอบเขตได้ความมั่นใจลังเทือลังที่คนบางคนมั่นใจสูงพดนะมั่นใจสูงพดนะเมื่อมั่นใจสูงพดบ่เสื้อไผละบาดเนี่ยนะที่เขาได้ยินได้ฟังลังเทือลังที่บอกว่าคอยบ่จำเป็นต้องนับถืออีหยังก็ได้นะบ่มีศาสนาสินะ อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าคันเมื่อบ่มีศาสนาแล้วบ่ไปละเมิดผู้อื่นน่ะนะบ่ไปทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นน่ะมันก็บ่ผิดดอกนะมันก็บ่ผิดเพราะว่าหยังบ่ว่าในคําสอนของพระเจ้าคือสอนให้เฮ็ดคุณดีคุณงามความดีเมื่อเจ้าตราบใดที่เจ้ายังเฮ็ดคุณงามความดีบ่ไปเฮ็ดความชั่วน่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติอันนี้จริงสมัยก่อนเขาก็บ่ได้เอื้อนว่าศาสนาหรอกนะแม้กระทั่งเนี่ยพุทธศาสนานี่คือกันแรกที่พระพุทธเจ้าก็บ่ได้บัญญัติคำว่าศาสนาเด้พุทธเจ้าบัญญัติแค่ในเบื้องต้นพรหมจรรย์พรหมจรรย์ไปประกาศพรหมจรรย์มาทรงสาวกไปประกาศพรหมจรรย์บ่ได้ประเนี่ยบ่ได้ว่าทรงสาวกไปประกาศพระศาสนานะใส่เขามาประกาศพรหมจรรย์แต่ว่าก็มีนักปราชญ์รุ่นหลังมันก็บอกว่าพรหมจรรย์คือศาสนาก็บ่แม่นก็บ่ว่ากันเนาะแล้วแต่ไผจะตีความมันคำว่าประกาศพรหมจรรย์เนี่ยคือพรหมจรรย์แปลว่าอย่างไรบ้างเนี่ยประพฤติประเสริฐเหมือนว่าประพฤติประเสริฐประเสริฐคือบ่เบียดเบียนบ่ข่มเหงบ่รังแกกันนั่นแหละนะอันนี้คือเสื่อมันในของประการต่อมาก็วิปากะกรรมวิปากะเนี่ยศรัทธาเสื้อผลบัดเนี่ยเสื้อผลของการกระทำว่าเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดชั่วได้ชั่วเฮ็ดดีคือดีเฮ็ดคือชั่วคือชั่วนี่นะอันนี้คือเสื้อผลของมันเสื้อผลของมันว่าเฮ็ดอันใดดีแล้วก็มันต้องเป็นความดีอันใดชั่วมันเป็นความชั่วเอาหยังมาประมาณว่าอันใดดีอันใดบ่ดีนะอันใดดีอันใดบ่ดีก็ประมาณว่า1เฮ็ดไปแล้วเจ้าของบ่เดือดร้อน2ผู้อื่นบ่เดือดร้อนนั่นแหละคือดีนะดีคันเฮ็ดไปแล้วเจ้าของก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนั่นแหละคือซัวประมาณเอาแค่นี้ประมาณเอาแค่นี้หลังเดือดหลังที่นี่ผู้อื่นบ่เดือดร้อนรู้แต่ว่าเจ้าของเดือดร้อนนะเฮ็ดไปแล้วเจ้าของเดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนกายบ่เดือดร้อนแต่ว่าใจเดือดร้อนใจกระวนกระวายใจคิดย่านแต่ผู้อื่นบ่ฮู้สิ่งที่ของเฮ็ดนั่นแหละคือมันก็บ่ดีแล้วนะก็เป็นซั่วแล้วสินะคันเฮ็ดไปแล้วผู้อื่นจะฮู้จะเห็นหรือบ่ฮู้บ่เห็นก็ตามแต่ว่าจิตใจของเจ้าของพองแผ่วเบิกบานนั่นล่ะคือดีคือดีเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าอันใดดีอันใดซั่วก็คืออยู่แค่นี้แหละเจ้าของบ่เดือดร้อนบ่เดือดร้อนกายบ่เดือดร้อนใจผู้อื่นบ่เดือดร้อนกายเดือดร้อนใจเนี่ยถือว่าดีแล้วนะถือว่าเป็นการสร้างความดีเหมือนกัน
ประการสุดท้ายก็คือกัมมสกตาสัทธาเสื่อว่าจะของสิ่งที่จะของเหตุนั่นจะของจะต้องได้รับจะต้องได้รับผลผลที่เหตุผลที่เกิดจากการกระประพฤติปฏิบัติจากการกระทำของเจ้าของนั่นแหละมันย่อมส่งผลแก่บุคคลผู้เหตุบ่ว่าดีหรือชั่วก็ตามเนี่ยกรรมสกตากรรมสกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปะปะกังวาตัสทายาธาวิสามิเนี่ยตัสทายาโทวิสามิเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้ายังได้ตรัสว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆจะดีหรือเลวนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่เขาเห็นเขาทำนะเขาเห็นเขาทำมันส่งผลส่งผลส่งผลต่อเขามีเขาต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำนั่นๆอันนี้คือคำว่าศรัทธาน่ะศรัทธาบุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นศรัทธาบ่หวั่นไหวบ่ค่อนแค้นบ่ค่อนแค้นคือยังนายสุปปุทธะนายสุปปุทธะนี่เป็นคนจนเนี่ยจนแบบบ่มีหยังสิกินบ่ล่ะน่ะบ่มีหยังสิกินนอกจากมันคนจนแล้วเราก็ยังเป็นคนยังล่ะเป็นโรคเลื่อนเลยนะโรคเลื่อนไปกับรังเกียจเนี่ยไปกับรังเกียจบอกกาเขาเป็นชุ่มชนสังคมแหละโรคเลื่อนทุกมือหนึ่งเขาจะบอกเขาเห็นหรอกแต่มันก็ยังมีอยู่หรอกทีนี้เราเป็นคนที่มีศรัทธาตั้งมันแบบเป็นอัจฉริศรัทธาเป็นว่าศรัทธาที่บ่หวั่นไหวบ่งอนแงนค่อนแค้นเด้กันยังพวกเฮานี่ณปัจจุบันนี่หลายคนก็บอกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาตั้งมั่นแต่คันมีหยังมากระทบก็หวั่นไหวอยู่เด้หวั่นไหวไปในอารมณ์ลําในอารมณ์ต่างๆทั้งเถื่อทั้งที่หรืออันนั้นอันนี้เขามากระทบเขาก็ย่อมวันไว้ไปนะไปตามอารมณ์นะหรือกันทั้งเสือทั้งที่ว่าเขามีอันนั้นอันนี้ดีอยู่มองหันดีอยู่มองนี่นะศักดิ์สิทธิ์อยู่มองหันมองนี่พักกันโหกันไปนะนี่ประเด็นว่าศรัทธาที่งอนแง่นค่อนแค้นวันไว้ไปตามอารมณ์เขาลือกันว่าอยู่มองหันมองนี่มีอันนั้นอันนี้ศักดิ์สิทธิ์กับป้ากันไปเฮโลกันไปนี่แต่ว่าขันผู้มีศรัทธาตั้งมันในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยในพระพุทธธรรมประสงค์สิบ่สนใจสิบ่ฮอดซาสิบ่ฮอดซาสิมองเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาสิบ่ใส่ใจบ่สนใจสิบ่แตกตื่นน่ะนะสิบ่แตกตื่นนำอารมณ์ต่างๆคำว่าอารมณ์ต่างๆกับคำเข้าหมองคำจาคำสักส่วนเชิญส่วนปองคนนั่นแหละปองคนประวัติขันเฮาแตกตื่นโหกันไปมันก็ไปกลับไปไหวไปวิ่งว่อนอ่อนว่อนถามว่ากรรมมาใดบอกกับบ่ได้บ่ได้คำว่าบ่ได้นี่ก็หมายว่าบ่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นนะเพราะว่าซุ่มเรานี่นะแต่ว่าโดยส่วนมากคนเข้าไปยังสิกันย้อนอย่างย้อนความทุกข์ย้อนอยากรวยอยากรวยอยากรวยว่าผู้นั้นผู้นี้ไปขอนั่นขอมองอันนี้มองนั้นมองนี้มันได้นะนะก็เลยอยากไปบ้างอยากไปขอบ้างบางเถื่อบางที่บางครูบางคนก็ไปก็สมปรารถนากับมากแต่ว่าดีนะบางครูบางคนไปกับเมื่อพอดีมันว่ามันเลยก็แล้วแต่บารมีของแต่ละบุคคลแล้วแต่บุญแล้วแต่บุญเขาสิไปขอพรมองหันมองนี้ขันเขาบ่มีบุญมันก็คือเก่านั่นแหละมันก็คือเก่านั่นแหละ
พราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมาสอนเฮาในเรื่องอ่อนว่อนวิ่งว่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย้อนกลับมาในเรื่องของศรัทธานั่นแหละพระองค์สอนเรื่องกรรมให้เฮาเสือกการกระทำของเฮาคันเฮาอยากรวยเฮาต้องสร้างเหตุที่ดีไว้มันจะสิได้รับผลที่ดีนะอยากรวยอยากเป็นคนห่างคนมีการอยากเป็นคนห่างคนมีคนหล่ำคนรวยเพิ่นก็บอกว่ามันจะต้องเกิดจากการให้จากการเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่การแบ่งปันหลายคนก็บอกว่ามันก็ต้องเกิดจากการทำงานมันก็แมนอยู่หรอกการทำงานนะแต่ว่าการทำงานบ่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลบ่เพื่อแพร่ผู้นั้นผู้นี้มันก็ย่อมจะมีปัญหามีอุปสรรคอย่างต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ตรัสไว้ในหลักจุลกรรมวิภังคสูตรคนเกิดมารวยเป็นอย่างก็คือรวยเอาก็ย้อนเขาให้ทานเพิ่นว่าอันนี้ก็ลองไปอ่านละพิจารณาเบิ่งลองไปพิจารณาเบิ่งว่ามันจริงหรือเท็จเนี่ยอ่านแล้วใครควรหรือแม้กระทั่งคนในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นกล่าวไว้ในคัมภีร์ในธรรมบทกล่าวไว้ในหม่องเงินหม่องนี้เพิ่นว่าคนทุกข์เกิดมาแล้วทุกข์เกิดมาจนเกิดมาจนเมื่อได้ปัจจัยที่เพียบพร้อมเพิ่นว่าคำว่าได้ปัจจัยที่เพียบพร้อมก็มีเนื้อหน้าบุญที่ที่ดีนะที่ดีเฮ็ดท่านเฮ็ดท่านมันก็สามารถที่จะให้บุคคลบุกกลายจากความทุกข์ความยากเป็นคนรวยได้เนี่ยเพราะฉะนั้นลังเถื่อลังที่หลายกูหลายคนก็ดูมินดูแค้นกับว่าท่านนะให้มีก็ดอกกระเดื่องมันว่าแม้แล้วพระก็ว่าเอาย้อนจะคล้องอยากได้เนี่ยย้อนจะคล้องอยากได้ขั้นตามใดที่เขายังไปบ่ถึงฟังข้ามฟังบ่ท่านได้วิทย์ท่านได้พ้นนี่มันก็ต้องเป็นการยังล่ะก็ต้องให้ท่านไว้นะเป็นการเอื้อเฟื้อไว้เป็นการสร้างบารมีไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่บัญญัติท่านไว้ดอกบ่บัญญัติท่านไว้ในธรรมะหรือว่าในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทุกภพนะกล่าวอยู่เป็นประจำว่าพระองค์หนึ่งบำเพ็ญท่านตลอดบ่เว้นนะแม้กระทั่งในหลักนิธิสูตรนิธิการสูตรเพิ่นก็กล่าวถึงการให้ท่านอานิสงส์ของการให้ท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของการให้ท่านไว้ เคยนำมากล่าวแล้วในเรื่องนิธิการสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะประสบผลสำเร็จเนี่ยเมื่อเขาไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากผู้นั้นผู้นี้มันก็เกิดจากสิ่งที่เขาเห็นเขาทำนั่นแหละเขาสั่งไว้เขาสั่งไว้มันจึงส่งผลในเขาไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงประสบผลสำเร็จนะขันเขาบ่เคยเห็นเคยทำบ่เคยสั่งบารมีไว้มันก็บ่สำเร็จคือยังมือก่อนนำเรื่องหลวงพ่อพาหิยะมาเก่าเนาะพาหิยะทารุจิริยะแลนจากทาสุปาลกะนะมหอดกรุงสาวัตถี120โยชน์มือคืดเดียวแลนจากพระเจตวันเขาไปเฝ้าพระเจ้าอยู่กลางทางแสดงธรรมให้ฟังแน่กันหน่อยเพิ่นน่ะพระเจ้าบอกว่าถาก้อนเพิ่นน่ะบิณฑบาตอยู่เพิ่นน่ะมันเป็นเวลามาแสดงธรรมนะโอ้ยแสดงธรรมกันน้อยแน่กันน้อยบ่ฮู้ว่าจะของสิตายมื้อใดพุ่นว่าย่านตายก่อนย่านบ่ได้ฟังธรรมนะผู้เจ้าแสดงธรรมให้ฟังเล่ากับบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าตรัสบ่กี่คำดอกตรัสบ่กี่คำแต่ว่าเราเป็นคนมีบารมีที่เต็มเปี่ยมพร้อมแล้วเต็มพร้อมบริบูรณ์แล้วก็บรรลุธรรมขันใดเป็นพระอรหันต์หมดเลย
เป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระธรรมเป็นพระอรหันต์ขอบวชนะขอบวชพุทธเจ้าพิจารณาเบื้องแล้วบวชบ่ได้เป็นยังจังบวชบ่ได้เพราะว่าถ้าพระองค์ให้อนุญาตให้บวชตอนนั้นบาทจีวรเราบ่มีบาทจีวรเราบ่มีบ่สำเร็จบ่สามารถที่เฮ็ดให้บาทและจีวรสำเร็จโดยฤทธิ์ใดคือผู้อื่นนี่ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยอย่างอัญญาโกณฑัญญะวัปปัตติยะมหานามะอาจาสีนี่บวชข้าพองในพระองค์ตัดแก่เอหิภิกขุนี่เอหิภิกขุแค่นั้นแหละชุดแต่งกายนี่หายไปเลยเสื้อผ้าหน้าแพร่ของโยมนี่หายไปหัวที่ผมเย่าๆหนวดเข้าลุงลั่งนี่ก็หายไปนั่นย้อนอย่างย้อนบารมีที่เขาสั่งมาหลายๆคนหลายๆคนเป็นแบบนั้นแต่ว่าผ้าหิยะนี่หลวงพ่อผ้าหิยะนี่บ่สามารถพระพุทธเจ้าบ่สามารถอนุญาตให้บวชโดยเอหิภิกขุได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไปหาผ้าหาบาตรมาก่อนจังมาบวชซะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนที่ตัดก่อนสิแสดงก่อนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พระองค์เบิ่งอุปนิสัยก่อนเบิ่งอุปนิสัยคําว่าอุปนิสัยก็คือสิ่งที่คนสร้างมานั่นแหละเบิ่งแล้วว่าผ้าและบาตรนะผ้ากับบาตรสิบ่สำเร็จโดยฤทธิ์แก่ผ้าหิยะย้อนว่าเราเป็นคนขี้ทีในอดีตชาติพุ่นสิจักมาแต่ยุคใดสมัยใดนั่นแหละเราบ่เคยท่านผ่าท่านอันนี้ไว้ถึงแม้ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าสิบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลา 20,000 ปีก็ตามบ่เคยเอื้อเฟื้อหมู่น่ะนะบ่เคยเอื้อเฟื้อหมู่เนี่ยลางเทื่อลางที่เฮาก็สิมองว่าเอ้ยมันบ่เกี่ยวกันดอกเคยนะก็มองด้วยความพิจารณาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพระอีหยังนี่เพิ่นบ่ได้บวชบ่ได้บวชขอบวชแล้วบ่ได้บวชเพราะพระเจ้าบ่ตัดเอหิภิกขุนะให้ไปหาผ่าให้ไปหาผ่าแล้วทีนี้ก็ไปถือง้วส้นตายไปถือง้วส้นตายพระก็มาถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยป้าหิยะเพิ่นตายแล้วสิให้เอิ้นเพิ่นว่าจังไหนสิให้เอิ้นว่าเพิ่นเป็นพระหรือเอิ้นเป็นโยมเพิ่นถือง้วส้นตายแล้วพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าป้าหิยะเนี่ยให้เอิ้นเป็นพระเป็นพระแล้วก็ผู้เจ้าตรัสยกย่องหลวงพ่อพระอิยานี่ว่าเป็นผู้เลิศเลิศกว่าพระทั้งหลายในภูตสรุเร็วนะพระพุทธเจ้าตรัสแค่คำสองคำเท่านั้นบอกกี่คำนะเราบรรลุธรรมเลยนี่แหละคือตรัสรู้เร็วบำเพ็ญอย่างอื่นมาแต่ว่าขาดการให้ทานนั่นว่าบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญวิปัสสนามากเพื่อนี่แหละเพราะมีปัญญาเต็มที่ตัสรู้เร็วแต่ว่าขาดการให้การเอื้อเฟื้อก็ลองพี่นี่พิจารณาเบื้องแรงแรงขู่แล้วก็เห็นว่าโอ้มีแต่คนไปให้กูบาคนไปนั่นนี่นะก็แล้วแต่ลองพี่นี่พิจารณาเบื้องกันมันก็มีหลายๆหลายๆตัวอย่างนะหลายๆตัวอย่างที่เกิดมาทุกข์มาเนี่ยคือยังพวกยังไงบัณฑิตสัมมาเนธนในชาติหนึ่งเกิดมาอยากบ่เฮ็ดบุญนําเขาก็บอกว่านอนย้อนโตบ่ให้ทานน่ะแล้วว่าซั่นจนโตบ่เฮ็ดทานน่ะแล้วว่าจังว่าเกิดมาทุกข์มายากเกิดซ้อมสลดสังเวชใจกันเลยได้ให้ทานเมื่อเราได้ให้ทานก็เห็นอานิสงส์ท่านตาเพิ่นว่าเพราะว่าให้ท่านกำเนิดหน้าบุญอย่างพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นคนท่านตายนอกจากนั้นแล้วบานพอดหลังจากชาตินั้นตายไปมาเกิดในภพภูมิต่อไปกันเกิดในตระกูลที่มีฐานะ
พ่อแม่หามาให้เพียบพร้อมไปแล้วเกิดบนกองเงินกองทองนั่นแหละมันก็อานิสงส์มันเกิดจากการกระทำของเจ้าของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เขาเสื่อมันในเจ้าของสอนให้เขาเหตุทำเอาเองอยากกินมะม่วงก็ปลูกมะม่วงเอาเองนั่นแหละประมาณนี้วาดสิเว้าเรื่องอานิสงส์ของศรัทธาเนาะก็เข้าจักหน่อยพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปุรบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมได้รับอานิสงส์5ประการเพิ่นว่า5ประการคือสัตบุรุษในโลกนี้เพิ่นว่าสัตบุรุษก็คือนักปราชญ์บัณฑิตนะคนดีสัตบุรุษผู้สงบในโลกนี้1เมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนมันว่าเนี่ยย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนคืออย่างหลวงพ่อสารีบุตรเนาะหลวงพ่อสารีบุตรเพิ่นออกจากสมาบัติผู้ที่เพิ่นเข้าสมาบัติเนี่ยหลายขู่หลายคนเห็นได้ว่าในยุคสมัยนี้พระเพิ่นออกจากสมาบัติเพิ่นว่าเพิ่นไปอยู่ยังเขาสมาบัติในธรรม3เดือนเพิ่นว่าคําว่าสมาบัติเนี่ยโดยส่วนมากเพิ่นอยู่แค่7มื้อเท่านั้นแหละอยู่แค่7มื้อเพราะว่าเกินกว่านี้ไปบ่ได้การเกินกว่านี้ไปมันกําลังชั่นมันข่มเวทนาต่างๆบ่ได้โดยเฉพาะความหิวโดยเฉพาะความหิวเจ็ดมือนี่ที่เพิ่นอยู่ในสมาบัติเนี่ยการเบาให้เขาเข้าใจง่ายๆก็คือสมาธินั่นแหละเขาสมาธินั่งสมาธิเนี่ยแต่ว่าการเบาว่านั่งสมาธิหลายคนก็ว่าพูดเจ้าก็สอนเนาะแต่ผมเป็นอย่างเรื่องของเพิ่นทีนี้ในเจ็ดมือนี่เพิ่นบดลุกบอยางบอกินบดบอไทยนะทุกอย่างอยู่หั่นแหละจนเจ็บมือในขณะที่นั่งอยู่หั่นเพิ่นว่าความหิวมันก็บ่รบกวนดอกเพราะว่ากำลังชั่นเพิ่นว่ามันคมไว้ความหิวความนั้นแต่ว่าเมื่อหลังจากออกจากเจ็บมือแล้วเนี่ยเพิ่นว่าใส่มันสิคือจังกับมิดโกนมากรีดมาบาดเพิ่นว่าเนี่ยคันผู้ใดได้เฮ็ดบุญน้ำผักเรานี่เนี่ยผู้แรกเพิ่นว่าปรารถนายังก็ได้จะสิได้บ่เกิน7มื้อเพิ่นว่าได้ผลทันตาได้ผลทันตากันปรารถนาความมั่งความมีความร่ําความรวยพวกนี้ได้ผลทันตาบ่เกินมื้อเดียวแต่ว่าคันปรารถนาอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกนี้เพิ่นว่าบ่เกิน7มื้อบ่เกิน7มื้อเพิ่นก็จะพิจารณาเนี่ยว่าผู้ใดมีศรัทธาแน่เพิ่นว่า1ผู้ใดจนผู้ใดทุกข์นะ2ทุกข์แล้วบ่พอเด้ต้องพิจารณาว่ามีศรัทธาบ่หั่นนะเพราะว่าคันทุกข์แล้วคันไปโปรดเขาบ่มีศรัทธาบ่มีศรัทธาก็บ่สามารถสิเฮ็ดบุญได้นั่นนะนี่ถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาพิจารณาต่อไปอีกเป็นเทือนที่3ได้ว่าสามารถที่จะอนุเคราะห์ได้บ่เพิ่นว่าคําว่าอนุเคราะห์นั่นก็หมายความว่ามีทัยธรรมที่จะใส่บาตรบ่เพิ่นนะมีข้าวมีน้ําที่ใส่บาตรบ่ซั่นนะถึงบ่หลายก็ตามมีน้ําแก้วเดียวมีข้าวก้อนเดียวก็ถือว่าสามารถถือว่าได้เฮ็ดได้เนี่ยเพิ่นก็พิจารณาองค์ประกอบแบบนี้พวกพระที่เพิ่นยังไงเพิ่นสิไปโปรดพวกคนทุกข์คนยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเพิ่นยังบอกว่าเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนเพิ่นว่าเป็นประการแรกประการที่2เมื่อจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนเพิ่นว่าเมื่อสัตบุรุษผู้สงบก็คือการที่กล่าวให้ง่ายๆก็คือพวกพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นละน่ะผู้สงบน่ะคือเบิดกิเลสเบิดนั่นน่ะเมื่อจะเข้าไปหาก็ไปเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาเป็นอันดับแรกเป็นอย่างเงี้ยเข้าไปหาผู้มีศรัทธาเป็นอันดับแรกเพ
พราะว่ากันเขาไปหาคนบ่มีศรัทธาสารพัดแล้วก็บาปมันจะเกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้บ่มีศรัทธาน่ะบ่แม่นเกิดขึ้นกับผู้เขาไปหาดอกเพราะว่าอย่างประวัติคนบ่มีศรัทธาเขาเห็นพระไปแล้วโอ้ยพวกบ่สร้างเวียกสร้างงานมาค้าตะขอชาวบ้านนี่สินะนี่บาปอกุศลมันเกิดขึ้นในจิตในใจของบุคคลคนนั้นน่ะเด้เพราะฉะนั้นเพิ่นไปอนุเคราะห์คนมีศรัทธาก่อนคืออย่างนั่งวิสาขานั่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่พวกนี้แต่ละมื้อแต่ละเว้นเขาเจ้าได้บุญนี่เขาเจ้าได้บุญเขาไปฉันน้ำยาคู่เพิ่นว่าเขาไปฉันยาคู่ก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยแต่ว่าคำว่ายาคู่เนาะยาคู่ที่เขามาแปลว่าข้าวต้มนะแปลว่าข้าวต้มอันที่จริงก็ว่าข้าวต้มมันคือน้ำต้มเขาบ่แม่นเขาต้มคำว่ายาคู่เนี่ยน้ำต้มเขาคือสมัยก่อนบ้านเมืองเฮามันบ่ทันได้เจริญนะเวลาเพิ่นหุงเขานะเพิ่นก็สิต้มเขาซะก่อนต้มเขาเพราะมันผุมันเปื่อยแล้วเพิ่นยังหยินออกลิ้นออกนะหยินน้ำเขาออกแล้วยังเอาเขาไปตั้งไฟอ่อนๆไปหุ้มไว้นะให้มันหุ้มให้มันสุกน้ำสิหยินออกจากต้มเขานั่นแหละนั่นแหละคือยาคู่ยาคู่แต่ว่าทุกมื้อนี่ต้มเขาทั้งเม็ดมีทั้งเม็ดทั้งหมูเนาะเขายาคู่เพิ่นว่าย่ำงานปฏิบัติธรรมมองหันมองนี่นะนะนิมนต์พระคุณเจ้ามาสัญญาคู่เพิ่นว่านั่นก็บ่ว่ากันเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพิ่นว่าเมื่อจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนขึ้นมาประการที่สามเมื่อจะต้อนรับย่อมต้อนรับคนมีศรัทธาก่อนคำว่าต้อนรับเมื่อคนมีศรัทธาไปหาหรือว่าคนเขาไปคนหลายๆคนเขาไปหาพระกันสิเพิ่นก็บอกว่านักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยผู้สงบเนี่ยสัตบุรุษผู้สงบเพิ่นย่อมต้อนรับคนมีศรัทธาเพราะว่าคนมีศรัทธาแล้วมันคุยกันง่ายเนี่ยนะมันเว้ากันหูเรื่องเว้ากันหูเรื่องประการที่สี่เมื่อจะแสดงธรรมเมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนเหมือนว่าเมื่อสิแสดงธรรมก็จะแสดงธรรมแก่คนมีศรัทธาก่อนเพราะว่าพวกนี้เวลาจะฟังก็ย่อมจะน้อมจิตน้อมใจฟังได้ด้วยความยังล่ะด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธานั่นแหละแต่ว่าคันคนบ่มีศรัทธาแม่นสิเว้าเว้ากอกหูปานใดมันก็บ่ฟังหรอกแถมมันเครียดให้โมโหให้นะโมโหให้เนี่ยโมโหให้คืออย่างพระพุทธเจ้าเทศให้พ่อแม่นางมาคัตติยานเนาะพ่อแม่นางมาคัตติยานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียลูกสาวไปถวายเพิ่นน่ะนะถวายพระพุทธเจ้าผู้เจ้าบอกว่าพระมานี้สิฟังธรรมให้ฟังเจ้าสิแสดงธรรมให้ฟังเจ้าสิฟังบ่ก็ฟังพระเจ้าข้าว่าซั่นน่ะพ่อแม่นั่งฟังธรรมแต่ว่าลูกสาวบ่ฟังจักพามาฟังหยังเพิ่นว่าพอฟังธรรมแล้วพ่อแม่ได้บรรลุธรรมแต่ว่าลูกสาวนี่เกิดความอาฆาตในพุทธเจ้าเนี่ยคันคนมันบ่มีศรัทธาลังเทื่อลังที่ฟังไปแล้วมันขีดหูน่ะนะมันบ่ได้พิริพิจารณาบ่ได้ไข้ควรมันขีดหูเมื่อขีดหูก็เลยเกิดความผูกอาฆาตเกิดความพยาบาทเกิดความอาฆาตพยาบาทก็เลยสร้างกรรมทำเวรใส่แต่ของต่อไปอันนี้เพราะฉะนั้นมันยังบอกว่าเมื่อแสดงธรรมย่อมแสดงแก่บุคคลผู้มีศรัทธาก่อนนะอันนี้สองข้อที่สี่ของผู้มีศรัทธาอานิสงส์ข้อที่5กุลบุตรผู้มีศรัทธาหลังจากตายไปแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนว่าคนที่มีศรัทธาตายไปแล้วเหมือนว่าหลังจากตายไปแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สุคติก็เริ่มตั้งแต่กลับมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อีกแล้วเป็นต้นไปขึ้นไปเบื้องสูงสวรรค์พร่มหมดละนะก็ย้อนอย่างย้อนมีศรัทธาคนมีศรัทธาจังให้ทานได้คนมีศรัทธาจังรักษาศีลได้
คนมีศรัทธาจังเจริญภาวนาได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ลังขู่ลังก้นก็ว่าไหว้พระแต่ยังพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนสวดมนต์ไปยังพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนพุ่นว่าบางขู่บางก้นก็ขนาดพระขนาดพระแต่ยังบอกว่าคอยบ่ได้บวชมากเพื่อมาสวดมนต์บ่ได้บวชมาสวดมนต์มันก็แม่นอยู่หรอกก็บวชบ่ได้บวชมาสวดมนต์แต่ว่าคันมีคันสวดมนต์คันคิดว่ามันเป็นกุศลเฮ็ดไปแล้วมันเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีพระเจ้าก็บ่ได้ห้ามเลยล่ะบ่ได้ห้ามเพราะว่าอย่างเพราะว่าการท่องบนสาธยายเนี่ยพระเจ้าสรรเสริญอยู่แล้วนะสาธยายอันนั้นอันนี้สาธยายประสูติสาธยายธรรมการสาธยายธรรมการไหว้พระสวดมนต์ก็คือการสาธยายธรรมนี่แหละเอาธรรมมาเอาสิ่งที่พุทธเจ้ามาสอนในมาสาธยายมาทบทวนทบทวนลังคูลังก้นก็บอกว่าบวชมาบ่ได้บวชมาสวดมนต์กันแล้วแต่ความคิดของกระเจ้าเนาะบ่ได้ว่ากันเอาว่าลังคูลังก้นก็เอาบ่สวดมนต์กันกันเฮ็ดอย่างอื่นตั้งมันอยู่ในศีลสมาธิปัญญากับว่าเป็นยังเนี่ยมันก็เรื่องของแต่ละบุคคลแต่ว่าคนเฮามันบ่คือกันไม่เหมือนกันที่บอกว่าบ่คือกันบ่เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าสติปัญญาบารมีมันบ่ทอกันนะต่างคนแต่ละคนมันบ่ทอกันอันนี้แหละคือ เพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาเป็นตัวตั้งนี่มันจังได้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญบุญที่เกิดจากการท่านศีลภาวนานี่แหละบุญที่เกิดจากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โมเมนต์แมวมีศรัทธาซื่อๆเลยมีศรัทธานอนอยู่มันก็บ่เกิดประโยชน์เพราะมีศรัทธาแล้วเขาจังได้เฮ็ดบุญบุญนั่นคือจากการนี่แหละจากการให้ท่านจากการรักษาศีลจากการเจริญจิตภาวนาเมื่อเฮ็ดสามประการนี่บริบูรณ์สมบูรณ์มันก็เป็นสาเหตุเป็นเหตุเป็นผลให้ไปเกิดในสวรรค์นี่นะเพราะฉะนั้นจะได้นำ ธรรมะในศรัทธาในสังสารสูตรมาขยายความแล้วก็สมควรแก่เวลาจะได้ไปทำภารกิจต่อไปก็กราบขอบคุณผู้บาอาจารย์พระเทระอนุเทระทุกรูปทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนเด้อ